ทุกคนอาหารมาแล้วนะคะนี่คือไก่ตัวสุดของเราอันนี้เขาก็จะมาเสิร์ฟทันทีเลยนะแบบไม่ต้องถามแล้วก็อันนี้เมื่อกี้เผลอกินเข้าไปตอนแรกคิดว่าเป็นน้ำชาสรุปเป็นเหล้าโสมอ่ะกลิ่นหอมเหมือนกันนี่เรามาดูไก่กันก่อนน้ำซุปแบบข้นๆเลยอ่ะน่ากินมากอุ้ยมันมีข้าวเหนียวข้างในเลยอร่อยมากคือรสชาติมันเต็มมากๆแต่สำหรับใครชอบเค็มหน่อยต้องเอาเกลือมาจิ้มนะคะแต่ว่าบอกลาไก่ตุ๋นโสมแบบที่มันเคยจืดๆจากร้านอื่นๆได้เลยร้านนี้ดีมากเดี๋ยวใส่โลเคชั่นไว้ให้เขาตัวไปกินกันนะคะขออภัยนะคะที่ชามมันกินแล้วแต่ว่าอยากจะโชว์ให้ดูว่าเขาใส่อะไรไปหลายอย่างมากเลยเขาใส่เกาลัดแบบทั้งลูกนะแล้วก็นี่จูจูเป้ป่ะก็เนี่ยค่ะโสมทั้งอันเลยปกติเขายัดอยู่ในไก่นะคือแบบว่าอัลติเมทเฮลท์ฟู้ดอ่ะเป็นมิวเซียมคอฟคัลเจอร์นะทุกคนซึ่งอยู่ในบ้านฮันบวกเลยอ่ะโอ้สวยมากดูสิจานพวกนี้นะคะก็เป็นจานแบบโกยู่ไม่ออกเหมือนกันซึ่งจะมีเชฟแล้วก็ลายที่ distinctive นะคะก็คือเป็นเอกลักษณ์เขาเน้นใช้หินเยอะมากเลยอ่ะเป็นหินทั้งก้อนมาทำหัวใจคนละครึ่งหน่อยหัวใจอย่างนี้อย่างนี้ไงอย่างนี้โอ้ยดูในนี้สิรูปสติ๊กเกอร์รูปที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วควรพอแล้วแหละปูของเรามาแล้วเขาก็เสิร์ฟมาพร้อมเป็นเซตเองนี่เป็นปูดองซีอิ๊วอันนี้เป็นปูดองซอสเผ็ดแล้วก็มีหอมหืดดองซีอิ๊วแล้วก็กุ้งดองซีอิ๊วเป็นการกินปูดองที่ไฮโซมากผู้ดีสุดๆนี่เป็นข้าวยำมาหอมข้าวคลุกลงไปเราจะเอาที่มีไข่มาเนื้อไข่ลงไปตรงนี้รสชาติแบบผู้ดีอ่ะไม่ได้แบบว่าไม่ได้เค็มจัดไม่ได้หวานจัดแบบเปาหึงก็หั่นมาให้นะเป็นชิ้นๆเนี่ยพันดูดอย่างไข่ปูอร่อยมากพี่ที่เกมกินปูนี่ก็เอาข้าวน่ะตักลงไปแล้วก็คลุกเลยอร่อยทุกทีอร่อยทุกอย่างเลยปลาดูเลยนี่ก็อร่อยทุกอย่างไม่ตายหายไปอร่อยมากโคตรอร่อยมากดูบรรยากาศร้านขนาดร้านไอศกรีมบัสกินโรบินยังน่ารักเลยก็คือเครื่องมันมีแต่ภาษาเกาหลีเท่านั้นนะเราก็เลยเอาเครื่องแปลภาษามาอันนี้เป็นรถแม่เป็นรถต่างดาวอันนี้อะไรอันบนนะลมและสายลมถ่ายด้วยกับสายลมชิมสิไม่รู้เหมือนกันมันเป็นฮาโลวีนยาวๆไม่อร่อยอ่ะอร่อยทุกอันเลยอร่อยหมดเลยไม่หรอกว่าข้อดีของที่นี่คือ1มันนัวนมมากแล้วก็2คือรสชาติมันชัดคือแบบบอกว่ากล้วยก็คือกล้วยแบบไม่ต้องอ่านก็รู้ว่ารสอะไรคือคนนั้นไม่ดีมากดูผลประกอบการคือหมดในโลกหมดเกือบหมดอ่ะ20บวกๆเป็นร้านขายของนะก็มีโซนกาชาปองด้วยแล้วก็มีตรงนี้ให้เราแบบซื้อขนมคะน้ามานั่งกินกัน You got a friend in me You got a friend in meกินมากเลยอ่ะ
อร่อยเหรอ as banner อันนี้อร่อยมากเลยอ่ะอร่อยเนาะ yummy มีรสคอนเมโยอยู่ป่ะไม่มีแล้วคงไปแล้วร้อนๆเลยอร่อยกรอบนอกฉ่ำเหนียวนุ่มข้างในหอมกลิ่นเลยแต่ว่าไม่มากมีรสเค็มอ่อนๆของชีสแล้วก็เคลือบไซรัปมาแบบหวานๆหอมอร่อยมากอันนี้ก็อร่อยเนาะเต็มปากอร่อยอร่อยมากเลยอ่ะพูดก็ว่าหึงกล้องอร่อยมากเราก็ไปแวะซื้อร้าน Noted Cafe Donut มานะคะซื้อมาทั้งหมด3รสชิ้นนี้นะบลูเบอร์รี่ครีมชีสชิ้นนี้เป็นคัสตาร์ดอันนี้เป็นมิลค์ครีมแก้ตัวแดนดี้สโนว์นะไหนเริ่มจากอันนี้ได้มั้ยอ่ะเริ่มจากอันนั้นขอขโมยครีมกินก่อนระวังไส้ไหลระวังไส้ไหลเป็นไงอร่อยป่ะอุ๊ยอร่อยกินหน่อยเป็นครีมที่อร่อยมากเลยมันนุ่มฟูหวานน้อยเอ้ยวินเขาตีเนยใส่ลงไปด้วยอ่ะเนื้อโดนัทนะไม่มีกลิ่นน้ำมันเลยคนเป็นบลูเบอร์รี่ครีมชีสอันที่สองมีบลูเบอร์รี่ข้างในแบบสดๆด้วยอร่อยมากอร่อยมากจริงหมดแล้วทุกคน3ชิ้นถ่ายรับไปในพริบตากินข้าวยังไงต่อยพี่นายย่อยเราสั่งปลาไหลกี่ตัวเดี๋ยวเราตอนนี้เราจะไปเดินช้อปปิ้งนะคะในแถวกุจงโรดิโอแล้วก็จะไปกินปลาไหลที่อยากกินมากๆไว้จองไว้ตั้งแต่วันเสาร์ไอ้วันศุกร์นะมื้อสุดท้ายในโซของเราคุณร้านปลาไหลคิวยาวไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นยองด้งหลังจากเขาเอาปลามาให้เราดูว่าสดจริงซึ่งไม่รู้ตัวนั้นหรือเปล่าที่เราจะได้กินก็มีเครื่องเคียงมากมายทาเกลือนะเขาบอกตรงเมื่อกี้เป็นปลาไหลแบบทั่วไปนะตรงนี้เป็นปลาไหลแพงปลาไหลปลาอะไรปลาดงเลยฟังเสียงไขมันหนังปลามันซื้อ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 จะเป็นกินเลยก็ได้จิ้มเกลือก็ได้หรือว่าจะมาจิ้มซอสทาเร่ซึ่งเป็นซอสปลาไหลโดยเฉพาะของเขาเนี่ยเดี๋ยวเราลองกันอันนี้เป็นแบบธรรมดานะแบบถูก45,000เมื่อกี้ลองแบบเปล่าๆไปแล้วอร่อยมากแบบหนังมันกรอบแล้วก็หอมกลิ่นมันนะนี่เราจะมาลองแบบจิ้มซอสดูนะคะครับซอสญี่ปุ่นนี่มาทาปลาไหลเวลาคอฟฟี่อร่อยมากมันหอมอะไรก็ไม่รู้ว่าทุกคนของแพงมาแล้วนะแพงกว่าเท่าตัวเลยเรามาดูกันว่าอร่อยไหมกินเสร็จแล้วนะคะทุกคนปลาไหลแอบหมดเกลี้ยงแล้วตรงสรุปคือไอ้ตัวใหญ่ไอ้กวางพาดงมันอิ่วมันเหมือนเป็นปลาที่มันหนานุ่มกว่าแต่เราว่ามันไม่เหมือนปลาไหลอะปลาไหลก็ต้องมีความดึงดึงดึงใช่ไหมแต่อันนี้มันกินไปแล้วมันเหมือนปลาหิมะที่มันฉ่ำฉ่ำอะค่ะแต่มันแพงกว่าเท่าตัวเลยแต่ในตัวเล็กอะเนื้อฟูกว่าแล้วก็ดึงกว่าทุกคนในโต๊ะลงความเห็นเดียวกันว่าอยากกินปลาไหลชอบกินปลาไหลอะเราชอบตัวเล็กก็ไม่เลี่ยนตัวใหญ่มันก็เลยเลี่ยนไปหน่อยนะทุกคนค่ะการเช็คแบ็คที่นี่มันคูลมากมันเป็นเรียกสมาร์ทเช็คอินเมื่อกี้เสียบัตรพาสแล้วก็สแกนพาสปอร์ตตึ๊ดเสร็จปุ๊บแล้วก็จะมีชื่อนามสกุลดีเทลต่างๆขึ้นมาแล้วก็คอนเฟิร์มใส่กระเป๋าลงไปอ้าวกระเป๋าลงไปชั่งน้ำหนักเสร็จกดคอนเฟิร์มแล้วเขาก็จะปริ้นแบ็คแพ็คออกมาให้ปริ้นเพราะว่าทำหน้าที่เป็นแอร์กราวน์แปะปึ๊ดเสร็จคอนเฟิร์มดันนี่เท่ที่สุดแอดวานซ์มากแล้วก็บอกว่าถูกส่งไปสวัสดีค่ะทุกคน Good morning ตอนนี้เราอยู่กันที่ Incheon International Airport Terminal 2นะคะก็ทำการเช็คกระเป๋าเรียบร้อยแล้วที่โชว์ให้ดูเมื่อกี้นะว่ามันเท่มากเลยทุกอย่างทำเองเซลฟ์หมดเลยแทบไม่ต้องใช้คนเลยแล้วก็คิวรวดเร็วมากทริปนี้ก็7วันจุกๆกินเที่ยวเที่ยวคาเฟ่เยอะๆนะคะก็หวังว่าทุกอย่างจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนแล้วก็ทุกคนจะ enjoy ทริปที่ทำไปนะใครมีคอมเมนต์อะไรติได้เลยนะคะไม่ดีมองกล้องพูดเยอะไปพูดน้อยไปอยากได้ตรงไหนเพิ่มพูดเลยเราจะได้ทำคลิปให้ดีขึ้นเพราะอันอย่างที่บอกนะคะนี่เป็นคลิปแรกยังไงก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับคลิปนะแล้วก็อยากจะให้กดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe กันด้วยนะคะไปเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย